แล้วก็ในวันที่16สิงหาคมนี้เนี่ยทางอุรวาเองก็จะจับเอก,กน,นิตเนี่ยทสร่างกายอย่างละเอียดอ,อ,อีกรอบหนึ่งครับปรากฏว่าสนามที่แฟนฟบอลเข้าชมมากที่สุดเนี่ยคือที่ทันตโดมสเตเดียมนะครับสวัสดีครับผมชูบปัญญานะครพูดคุยข่าวสารวงก,การฟรุตบอลไทยและฟุตบอลจอรีรนะครับก่อน,นที่จะเข้าสู่ไประเด็นเะนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ ในช่องนี้ครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยการสประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความเคลื่อนไหวของเอกนิปัญญากันหน่อยครับคุณชมครับ ก็ได้ลงฝึกซ้อมมือแรกอย่างเป็นทางการกับอุรวะเรสแล้วนะครับซึ่งก็ฝึกซ้อมที่สนามอุรวะโอฮาระเทนนิงกลาวนะครับโดยเจ้าบุกเองก็จะได้พี่มิวนะครับอดีตล่ามของชนาทิพย์แล้วก็ทีละทอนเนี่ยมาเป็นล่ามส่วนตัวคอยแปลภาษาให้นะครับก็ถือว่าสบายเลยนะครับมีคนแนะนําแนวทางวิธีการอะไรต่างๆแล้วได้ระดับล่ามแชมป์เจลีกมาคอยประกบให้นะครับงานนี้นะฮะโดยการฝึกซ้อมมือแรกเนี่ยโคสโกซ่าเองก็ไม่ได้เน้นอะไรหนักมากนะครับเพราะว่าทีเนี่ยเพิ่งผ่านโปรแกรมการแข่งขันมาในสุดสัปด ก็ให้นักเตะรีคเวอรี่ร่างกายซ้อมอะไรนิดหน่อยนะครับเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงนะครับจึงเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นทีมงานของอุระเนี่ยก็ให้เจ้าบุก,านบาากนะครับมาวิ่งแยกนะครับเพื่อเพิ่มความฟิตประมาณสัก20นาทีนะครับก็เสร็จการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ในวันที่16สิงหาคมนี้เนี่ยทางอุรวะเองก็ จะจับเอกนิตเนี่ยเทสร่างกายอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รู้จุดนะครับว่าจะให้เจ้าบุกเนี่ยปรับเพิ่มร่างกายจุดไหนบ้างน,นะครับเพื่อให้พร้อมที่จะลงเล่นในเจลิกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เองทางเพจสโมสรของอุรวะก็ยังได้ลงภาพการฝึกซ้อมครั้งแรกของเอกนิตด้วยนะครับพร้อมใส่แคปชั่นยินดีต้อนรับนะครับทางทาง IG แล้วก็ Facebook ปรากฏว่ามีแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้เจบุกเพียบเลยนะครับพร้อมกับเฝ้ารอที่จะได้เห็นนจบุลงสาม แล้วก็สัมผัสกับเวทีเจลีกนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วก็รอติดตามกันได้ดีนะครับสำหรับเจ้าบุเอกนิตปัญญานะครับในการไปตะลุยเวทีเจลีกแล้วก็ถ้ามีข่าวสารอะไรต่อจากนี้ก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตในทุกวันแล้วก็รอติดตามละกันนะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งครับไปดูควนหลงไทยลีกนัแรกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกระแสแฟนฟุตบอลเข้าไปชมในสนามเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับหลายๆสนามก็มีแฟนฟุตบอลเข้าไปหนาตาใช้ได้เลยนะครับหลายๆคนก็งงนะครับว่าทําไมเอ๊ลิก ขายไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันนะครับซึ่งก็ว่ากันไปในเรื่องของการบริหารนะครับในเรื่องนั้นนะครับทีนี้ผมมีสถิติยอดของแฟนฟุตบอลมาฝากกันนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าสนามที่แฟนฟุตบอลเข้าชมมากที่สุดเนี่ยคือที่ทันดูโดมสเตเดียมนะครับคู่ระหว่างเมืองทองอยู่เตดเจ้าถิ่นเจอกับรีโอเชียงรายนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าสนามมันความจุเยอะด้วยนะครับประมาณสักหมื่นต้นๆนะครับแล้วก็ในสัปดาห์แรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเตะกันต่างจังหวัดเยอะนะครับทำให้ก็อาจจะหลายๆสนามอาจจะเหยียบ เต็มที่ก็5,000คนอะไรประมาณนี้นะครับก็ <C le af> ไปไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับ <C le af> เอา3อันดับแรกแล้วกันนะครับว่า มียอดผู้ชมกันเท่าไหร่บ้างน,นะครับอันดับที่1เนี่ยเป็นเมืองทองกับเชียงรายที่ด้านดุดมสเตเดียมนะครับแฟนฟุตบอลเข้าชมในเกมนี้เนี่ย 6, กพัคนนะครับอันดับที่2เนี่ยเป็นเกมขอนแก่นกับบุรีรัมย์นะครับที่สนามอบจขอนแก่นนะครับแฟนฟุตบอลเข้าชมในเกมนี้6,500คนนะครับแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็นเกมนครปฐมกับการท่าเรือนะครับที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาล5นครปฐมนะครับ แฟนบอลเข้าชม4,848คนนะครับก,ก็เป็น3สนามท็อป3นะครับที่มีแฟนบอลเข้าชมมากที่สุดในไทยลีกวีคแรกนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะรักษามาตรฐานไว้นะฮะคุณผู้ชมฮะปัญหาของไทยลีกบ้านเราเนี่ยกระแสมันดีเป็นบางนัดนะครับ พอลาผลงานทีมนั้นๆเนี่ยดิ่งลงแฟนก็น้อยลงไปด้วยนะครับก็อยู่ที่สโมสรแต่ละทีมแล้วนะครับว่าจะดึงดูดให้แฟร์อลเนี่ยเข้าชมเกมในทุกๆเกมอะไรอย่างไรนะครับอันนี้อยู่ที่เรื่องของการบริหารของแต่ละทีมแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ